Power is introducing this year two new machines in Thailand. First of all, we have here in the front 1.5 times 3 meter sheet size fiber laser cutting machine. It is equipped with Prima Power drive and CNC system. In addition, the frame is a synthetic granite frame, so it's a unique type of construction in the laser market. In addition, we are presenting a new machine concept in the backyard. You see, it's a sheer genius machine. It is a basic punching machine with integrated right angle shear, which optimizes the production of especially right angle shaped parts and gives high productivity. ครับขณะนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมงานที่ Manufacturing Expo นะครับเป็นบูธของ Photonic Science นะครับบูธ U01 นะครับที่นี่นะครับท่านจะได้พบกับเครื่อง Speed Marker 700นะครับเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่สร้างมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดนะครับ Fiber Laser Marking นะครับสามารถยิงงานนะครับมีจุดที่ยิงได้เนี่ยเป็นถึงขนาด50เซนนะครับสามารถสลับได้นะครับซ้ายขวานะครับอันนี้สามารถใส่งานเพิ่มประสิทธิภาพการยิงนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับได้กำลังผลิตสูงกว่าเดิมนะครับความแม่นยำพิเศษเลยนะครับค่อนข้างสูงมากเลยนะครับก็ยินดีนะครับถ้ามีอะไรแวะมาที่บูธ Photonic Science นะครับครับสวัสดีครับเราจากบริษัท Okuno Oramax นะครับบริษัทเราอยู่ในประเทศไทยนะครับเป็นพาร์ทของ Okuno Group ซึ่งมีพาร์ทเนอร์อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเราอยู่ที่เมืองไทยที่ทำเรื่อง Surface Finishing นะครับให้กับอินดัสทรีมามากกว่า40ปีนะครับแล้วก็เรามีเน็ตเวิร์คนะครับในทั่วโลกนะครับแล้วก็แต่ฝั่งของเมืองไทยที่คอนเซนเทรตใน Regional Business นะครับปีนี้ไฮไลท์ของ Product นะครับก็เรายังมุ่งเน้นในเรื่องของ3 core หลักของนะครับก็คือการเพิ่ม performance เพิ่ม productivity นะครับให้กับลูกค้านะฮะอันที่2ก็คือในเรื่องของ innovation technology นะครับแล้วอันที่3ในเรื่องของ environmental technology ซึ่งเกี่ยวคอนเซิร์นกับสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นในเรื่องของการยกเลิกในเรื่องของพวก heavy metal ในสารเคมีต่างๆนะครับที่จะชุบเคลือบผิวในทั้งอุตสาหกรรมรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์นะครับนั้นในคีย์หลักๆอย่างเช่น product ที่ยกตัวอย่างนะครับเช่นในเรื่องของการยกเลิกสารโครเมียมโครม6นะครับในการใช้ในสารเคมีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการชุบใน material ใหม่ๆเช่นพลาสติกอลูมิเนียมนะครับซึ่งในวงการรถยนต์เองจะต้องมีการลดน้ำหนักลงนะครับสวัสดีครับไทบักเกอร์ไรซิ่งนะครับก็ปีนี้เรามาอยู่ที่ฮอล์105ในงาน Surface and Coating Forum Surface and Coating นะครับ2015ครับพูดถึงชื่อบริษัทไทบักเกอร์ไรซิ่งเนี่ยบักเกอร์ไรซิ่งถือว่าเป็น generic name นะครับถ้าไป search ใน Google จะเห็นได้ว่าเป็นกระบวนการเคลือบเพื่อป้องกันสนิมนะครับแล้วก็สามารถที่จะทนเรื่องของการเสียดสีได้ดีด้วยนะครับก็เราเป็นบริษัทร่วม Joint Venture นะครับระหว่างนิฮอนบักเกอร์ไรซิ่งญี่ปุ่นนะครับกับไทยนะครับก็ปัจจุบันเรามีอยู่3ธุรกิจนะครับก็คือเรื่องของการ develop นะครับผลิตภัณฑ์ทางด้านเคมีนะครับที่ทำการเคลือบนะครับเพื่อป้องกันสนิมนะครับเคลือบเพื่อแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือรับชิ้นงานจากลูกค้ามาชุบนะครับไม่ว่าจะเป็น heat treatment หรือชุบทางด้าน surface treatment นะครับสุดท้ายก็คือเรามีห้อง lab นะครับที่ทำทางด้าน R&D center เพราะนั้นก็จะเรียกว่ามี facilityนะครับหลากหลายนะครับที่สามารถที่จะตอบสนองลูกค้าได้นะครับก็ใช้เฟสิตี้เหล่านี้ครับกับบุคลากรที่มีในการทำการวิเคราะห์นะครับเมื่อลูกค้าในอุตสาหกรรมโลหะหรืออุตสาหกรรมชุบเนี่ยเกิดดีเฟกต์นะครับอะไรต่างๆก็สามารถที่จะขยายนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์นะครับหรือว่าดูองค์ประกอบนะครับเพื่อที่จะบอกได้ว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไรนะครับส่วนในงาน Surface Coating 2015เนี่ยเราต้องการที่จะสื่อนะครับว่าเราเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นผลิตภัณฑ์ที่มานำเสนอเนี่ยก็
จะพยายามตอบสนองนะครับเรื่องของrequirement ลูกค้านะครับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในสภาวะการแข่งขันก็ทำให้จะต้องแข่งขันในเรื่องของคอสนะครับโดยที่ quality ยังต้องดีเท่าเดิมนะครับ productivity ก็ต้องสูงขึ้นนะครับยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เคลือบนะครับเดิมเราใช้อุณหภูมิสูงนะครับก็สามารถลดอุณหภูมิลงมาได้โดยที่คุณสมบัติของฟิล์มที่เคลือบเนี่ยออกมายังดีเท่าเดิมนะครับหรือว่าการลดขั้นตอนกระบวนการยกตัวอย่างเช่นงานที่เราเรียกว่าเป็นการโคฟอร์มิ่งนะครับเหล็กที่ไปเคลือบแล้วจะต้องนำไปขึ้นลูกนะครับเพื่อเป็นชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเดิมกระบวนการจะมีทั้งหมด11ขั้นตอนนะครับก็สามารถลดลงมาเหลือแค่2หรือ3ขั้นตอนเท่านั้นนะครับโดยที่คุณสมบัติการขึ้นลูกนะครับตัวไดไลฟ์อายุของไดนะครับสภาพผิวของชิ้นงานหลังจากขึ้นลูกเนี่ยก็จะยังดีเหมือนเดิมนะครับก็ขอเชิญชวนมาที่ฮอล105นะครับบูธ4501นะครับบริษัทไทยปาร์คไรซิ่งครับสวัสดีค่ะสำหรับบูธออมรอนในปีนี้นะคะเรานำเสนอในเรื่องของ Quality Improvement Solution ซึ่งเรานำเสนอในเรื่องของเทคโนโลยี 3D ซึ่งในปีนี้เนี่ยเรามีComplete Inspection Machine ไม่ว่าจะเป็น Solder Plate Inspection Machine 3D SPI รวมถึง 3D AOI ที่มีทั้งในส่วนของ Pre-Refold AOI และ Post-Refold AOI รวมถึงในปีนี้เรามีเทคโนโลยีตัวใหม่ที่เป็น 3D CT Scan X-ray Machine Inline นะคะตัวใหม่ของเราในปีนี้คือที่เราอยากนำเสนอคือ3D AOI รุ่น VTX730 และ 3D X-ray Inline Machine รุ่น VTX700 นะคะท่านผู้มีเกียรติขอเรียนเชิญที่บูธออมรอนเพื่อให้ทีมงานของเราได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะวัตคุณมัส商事は省力化機器を扱っていますこの度はインサーター、PSI システム、あとレーザーマーカー、3D プリンター、加工機を展示しております。ぜひともご来場ください。Okay, thank you, sir. Yeah, this is the third time I have been joined the Manufacturing Expo in Bangkok.Is since three years ago, and I'm so happy and appreciate for we have the opportunity and chance to join this Expo exhibition, and this is I think is create a lot of the opportunities for our factory for some manufacturing equipment such as the mechanical and the automation the equipment.For how to improve the factory, the production, product activity. So, also Datong Thailand also we will have some new project. Is we'll move from Taipei to Thailand, and also we find a lot of the vendor, and in this exhibition, and maybe we will.Have the chance to select some equipment from this time. So is I saw is a lot of people and also so many the supplier and the company to join the exhibition is every year more than a year. So is I believe and I hope this one can create more.Opportunity and chance for the manufacturing equipment in Bangkok in Thailand. Yeah, thank you. Hello everyone. My name is Oktay Lim. I'm from South Korea. I work in University of Ulsan.And I'm also the delegate in IEA ATV in Korea. It's very honor to me to have a presentation in this wonderful conference. At this presentation, I want to show about our activity
especially focus on the XEHV. Korea industry and Korea government has a strong merit and for developing the electric vehicle and hybrid electric vehicle and fuel cell electric vehicle. At this my presentation, I want to show about the past and now and the future plan about the Korean government and industry. And also I want to show about some policy and R&D status and also the EV business model. We have so many information and want to sharing our knowledge to the Thailand government and Thailand industry. Please contact me. Thank you so much.